มาจนถึงขณะนี้นะครับทางท่านปลัดกระทรวงก็ได้รายงานว่าทั้งปัตตานีและนราธิวาสนะครับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพม.ในส่วนของทั้งศูนย์สถานบ้านและนิคมที่อยู่ภายใต้การดูแลนั้นเราได้ออกพื้นที่กันเต็ม 100% นะครับก็ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ของเรานั้นสำรวจนะครับในแต่ละพื้นที่ว่าได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนอย่างไรเพราะว่ากระทรวงพม.โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือแม้แต่กรมกิจการเด็กกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนั้นนะครับและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับ3ส่วนนี้จะมีงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็ได้ขอให้ทั้ง3หน่วยงานนั้นเตรียมเรื่องงบประมาณที่จะมาเยียวยาให้พร้อมนะครับแล้วก็จะต้องมีการสำรวจซึ่งเมื่อน้ำลดนะครับเพราะว่าในพื้นที่ภาคใต้ลักษณะทางกายภาพของเวลาน้ำมานั้นนะครับก็จะมากันอย่างเร็วแต่ก็ไปเร็วไม่ได้อยู่นานนะครับดังนั้นอีกไม่นานน้ำลดไปแล้วสิ่งที่สำคัญคือการเยียวยานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมบ้านการฟื้นฟูอาชีพนะครับแล้วก็การเยียวยาทางด้านจิตใจนะครับก็ถ้าเราทำตามงบประมาณที่เราสามารถดำเนินการได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนภาคเอกชนท่านใดมีจิตศรัทธานะครับสามารถติดต่อมาทางที่กระทรวงพม.นะครับผ่านฮอตไลน์1300หรือสรส.ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนนะครับ